สวัสดีค่ะกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านเราขอแนะนำวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจหากเป็นไข้ไอจามน้ำมูกไหลต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งวิธีใช้ให้นำด้านที่มีสีไว้ข้างนอกสวมหน้ากากให้คลุมทั้งปากและจมูกโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกบีบขอบลวดให้กระชับกับจมูกแบบนี้ค่ะนอกจากใช้หน้ากากอนามัยแล้วควรล้างมือด้วยน้ำเปล่าและสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังไอจามหรือสั่งน้ำมูกรวมทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังใช้ห้องสุขาและหลังสัมผัสพื้นที่สาธารณะเช่นลูกบิดประตูราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ก็ต้องล้างมือด้วยนะคะโดยเฉพาะ5จุดนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาร่วมสร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อสังคมไทยปลอดโรคปลอดเชื้อกันนะคะขอบคุณค่ะ